ธรรมก็รับข่าวเรื่องของกรีซนะคะหลังจากที่มีแนวโน้มสัญญาณที่เป็นบวกนะคะก็ทำให้ราคาทองมีการปรับตัวลดลงไปคืนวันนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลงนะคะแล้วก็กลัวจะหลุด 1,170 ด้วยนะคะเราจะไปตรวจสอบกับคุณพันงามอรยวุฒิค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณพันงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะคุณพันงามคะตอนนี้อยู่ที่ 1,172 เหรียญด้วยกันสำหรับตัวโกลด์สปอตนะคะมีโอกาสหลุด 1,170 มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็มองว่า 1,170 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุดก็จะลงไปต่อที่บริเวณ 1,165 ค่ะค่ะปัจจัยอะไรบ้างไหมคะที่จะกดดันให้มันลงไปขนาดนั้นนะคะค่ะประเด็นเรื่องกรีซนะคะก็มีความคาดการว่ากรีซจะตกลงกับทางเจ้าหนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ประเด็นเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะตัว GDP ไตรมาสที่1ที่ออกมาก็ติดลบน้อยลงนะคะก็คือลบแค่ 0.2% อันนี้ก็ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำค่ะค่ะกังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมคะในกรณีของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เสริมเข้าไปในคืนนี้ด้วยหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทางประธานเฟดสาขาหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะนี่ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลนะคะว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นค่ะค่ะเป็นกรอบสั้นๆไหมคะคุณพันงามวิเคราะห์ยังไงว่าทองที่หลุดลงไปในค่ำคืนวันนี้เนี่ยจะสามารถรีบาวขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ได้หรือเปล่าคะค่ะสำหรับการลงมาของราคาทองคำเนี่ยเรามองว่าถ้าหากว่าลงมาไม่หลุดแนวรับเดิมที่เคยลงมารอบที่ก่อนหน้านี้นะคะ 1,160 เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้นะคะโดยแนวต้านก็จะมีที่บริเวณ 1,183 แล้วก็ 1,190 ค่ะค่ะถ้าจะให้นักทุนเล่นในช่วงนี้นะเฉพาะคนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีสถานะใดๆเลยแนะนำในฝั่งไหนดีกว่ากันคะตอนนี้ก็ลงมาใกล้แนวรับแล้วนะคะก็ถ้าหากว่ามีการดิดตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นค่ะค่ะคือรอให้มันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ช็อตน่าจะเหมาะสมกว่านะในช่วงนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะและสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บสะสมทองคำในรูปแบบทองคำแท่งแบบนี้นะณราคาระดับราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเข้าไปสะสมได้บ้างคะค่ะก็บริเวณ 1,170 ถึง 1,160 นะคะนี่ก็เป็นแนวรับหนึ่งที่สำคัญนะคะค่ะอีกแนวรับหนึ่งก็บริเวณ 1,150 กับ 1,140 นะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะเงินบาทในบ้านเราก็เริ่มที่จะนิ่งๆเหมือนกันนะคะคุณพันงามมีผลกับการลงทุนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับในตลาดในบ้านเราอะค่ะสำหรับค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะคะค่ะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเมื่อการเทรดทองคำเนี่ยปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจะทำให้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์มากน้อยแค่ไหนคะในช่วงนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงก็เป็นผลบวกกับราคาทองคำนะคะก็คือแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองว่าราคาลงมาแล้วเงินบาทอ่อนเนี่ยในช่วงนี้ก็ทำให้ราคาทองเนี่ยไม่ได้ลงมามากนักค่ะค่ะค่ะผลของกรีซเนี่ยค่ะคุณพันงามพอจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเหมือนกับจะมีข่าวออกมาว่าตกลงก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยบวกแบบ 100% เพราะกรีซเองก็สรุปยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากการประชุมในรอบนี้นะคะต้องรออีกสรุปว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ผลการประชุมเนี่ยตกลงมันเป็นปัจจัยบวกแน่ๆแล้วหรือเปล่าคะสำหรับผลที่ออกมาเนี่ยค่ะค่ะสำหรับประเด็นเรื่องกรีซเนี่ยก็คือยังมีความเสี่ยงที่กรีซอาจจะยังไม่ได้เงินทันที่จะคืน IMF ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะว่ากรีซเองก็ต้องเอาเรื่องข้อตกลงเนี่ยเข้าผ่านสภาของกรีซนะคะส่วนทางด้านเยอรมันก็ต้องเอาข้อตกลงนี้ผ่านสภาของทางเยอรมันเหมือนกันนะคะซึ่งอาจจะทำให้กรีซเนี่ยไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันที่จะคืนในเบสภายในเดือนนี้
ซึ่งถ้าหากว่า IMF เลื่อนเวลาให้กรีซอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับกรณีนี้นะคะอ๋อค่ะแต่ทำไมทองถึงลงอะคะในเมื่อทองมันน่าจะขึ้นไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ดูค่อนข้างจะซีเรียสมากขึ้นยังไม่ได้จบยังไม่ได้บวกแบบที่มีการประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้อะค่ะคือนักลงทุนคาดการณ์ไปแล้วนะคะว่าจะกรีซจะสามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้ะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยขายทองคำนะคะเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็หันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแทนค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันงามค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ